ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะครับเช่นเป็ดไก่นะครับโดยเฉพาะไก่อาจจะได้รับผลกระทบต้องหาภาชนะสำหรับกันลมนะครับแล้วก็ใช้แกลบปูรองพื้นนะครับเพื่อให้เกิดความอบอุ่นนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของลูกไก่นะครับเราจะต้องหาไฟกบนะครับให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอนะครับสำหรับสัตว์ใหญ่เช่นโคหรือกระบือนะครับพวกนี้ก็จะต้องสุมไฟนะครับไล่ยุงไล่แมลงแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นให้กับสัตว์เลี้ยงในคอกในโรงเรือนนะครับก็ควรจะหาม่านนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นม่านพลาสติกนะครับมากันบังลมในช่วงกลางคืนส่วนในฟาร์มสุกรนะครับสุกรที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสุกรเล็กนะครับซึ่งจะต้องกบให้ความอบอุ่นนะครับอย่างเพียงพอโดยเฉพาะลูกสุกรแรกคลอดนะครับมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายสำหรับสุกรใหญ่หรือว่าสุกรขุนอากาศหนาวมากๆจะทำให้กินอาหารน้อยลงนะครับตัวสั่นอาจจะถึงตายได้เหมือนกันนะครับถ้าความเย็นหนาวเย็นติดต่อกันหลายวันนะครับสำหรับในเรื่องของโรงเรือนก็เช่นเดียวกันต้องหาภาชนะเป็นผ้าใบหรือว่าผ้านะครับกันบังลมนะครับไม่ให้ลมกรอกเข้ามาในโรงเรือนจะช่วยให้สัตว์ไม่เจ็บป่วยครับ